สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะมาสอนวาดรูปพญานาคทั้งตัวเนาะแบบง่ายๆนะครับว่าจะอันเนี้ยวาดใหญ่มากเลยเพราะว่าต้องใช้กระดาษต่อกันเนาะกระดาษ A4 กระดาษเอกสารเนี่ยครับถ่ายเอกสารเนี่ยต่อกันอีกเป็นแผ่นครึ่งเลยเนาะเพราะว่ากลัวน้องๆจะไม่ได้เห็นเนาะเพราะว่าต้องวาดภาพใหญ่ไงครับพอวาดภาพใหญ่ปุ๊บมันก็จะดูบางส่วนเนี่ยมันอาจจะดูเล็กลงใช่ไหมก็เลยพยายามไอ้ต้องวาดทั้งตัวใช่ไหมครับบางส่วนอันนี้ก็เป็นเหมือนแหลมๆเนาะตรงช่วงปากเมื่อวาดทั้งตัวใช่ไหมครับบางส่วนเนี่ยมันอาจจะดูเล็กลงใช่ไหมพี่จุนเลยต้องวาดภาพให้มันใหญ่นะครับอันนี้นี่แล้วขีดโค้งมานะครับเหมือนเป็นสเต็ปที่เราพี่จุนเคยสอนมาตลอดเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าน้องๆเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันแล้วกับการวาดช่วงเสียนช่วงหัวของพญานาคใช่ไหมครับเราก็จะเริ่มสเต็ปแบบนี้เนาะแต่ไม่แน่นะต่อไปอาจจะให้น้องๆ นะครับวาดตรงส่วนของอันนี้เป็นโค้งเนาะเป็นปากนะตรงเนี้ยปากเขานะครับปากบนอาจจะวาดตรงส่วนของลูกตาก่อนก็ได้เนาะต่อไปนี่อันนี้เป็นเขี้ยวเนาะนี่ขีดลงมาก็ง่ายๆนะครับยังอยู่ขั้นตอนแบบที่ยังไม่ละเอียดมากเนาะแล้วตรงเนี้ยตรงช่วงที่ทำเป็นโค้งหักเนี่ยนะครับตรงกึ่งกลางที่ส่วนโค้งตรงปากเนี่ยเราก็ขีดฟันเล็กๆนะครับใส่เข้าไปตรงกลางเนาะนี่แล้วขีดเป็นร่องฟันให้เท่ากันนะร่องฟันกับข้างหน้ากับข้างหลังนะครับเป็นเหมือนครึ่งวงกลมแหละเนาะแต่ก็เล็กๆใช่ไหมครับแล้วขีดลงมาเนาะนะครับนี่ขีดโค้งอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าฟันเขาก็จะโค้งใช่ไหมเคี้ยวเคี้ยวเมื่อกี้ตรงกลางเนี่ยฟันใช่ไหมอันนี้ต้องเคี้ยวใช่ป่ะเพราะมันใหญ่กว่าใช่ป่ะนี่ก็เป็นโค้งโค้งนะครับให้มันดูสวยๆเนาะนี่เห็นไหมนะครับดูแล้วคราวนี้เราดูเส้นที่ต่อกันนะจากตรงด้านบนเนาะให้ขีดลงมาเนาะขีดเป็นโค้งนะครับโค้งเล็กๆนะครับเป็นตรงช่วงปากเนาะปากตอนที่เขาอ้าเนี่ยนะครับตรงช่วงกึ่งกลางปากแล้วคราวนี้ดูมือพี่จุนนะก็จะขีดยาวนะครับเป็นโค้งเอาเป็นสเต็ปก่อนโค้งแค่นี้ก่อนนะครับนี่แล้วคราวนี้ใช่ไหมเราก็ทำโค้งลงมาเนาะเห็นไหมขีดเป็นโค้งลงมานะครับวาดครั้งแรกนะครับอย่างน้อยใกล้เคียงก็โอเคแล้วเนาะเพราะว่าเป็นการฝึกวาดครั้งแรกใช่ไหมครับต่อไปก็ค่อยๆนะครับพอชำนาญแล้วเนี่ยก็จะวาดดีขึ้นเนาะครั้งที่2ครั้งที่3อันนี้ก็เป็นร่องฟันเนาะขนาดเท่าๆร่องเคี้ยวเนาะขนาดเท่าๆกันนะครับดูระยะเฉียงๆลงมาก็จะอยู่ในระดับเดียวกันเนาะอันนี้ก็เป็นเคี้ยวเนาะขีดเป็นโค้งนะครับขีดเป็นโค้งแล้วก็ขีดลงมานะครับนี่คลิปที่แล้วพี่จุนก็สอนวาดแต่เสียนพญานาคเนาะพญานาคหุบปากเนาะคลิปที่แล้วเนี่ยคลิปที่ผ่านมานะครับอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเหมือนกันนะครับก็ดูสวยนะพี่จุนก็ว่ามองไปก็ดูสวยนะแต่คลิปเนี้ยก็สอนวาดทั้งตัวเนาะตามที่ให้สัญญาไว้ก็นะครับก็บอกกับน้องๆไว้ก่อนเลยว่าพี่จุนเนี่ยก็สอนวาดทั้งตัวเนี่ยอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนี่ยมาได้สัก3คลิปแล้วมั้งสะไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้แหละถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยเนาะหรือว่าน้องๆจะเข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์ก็ได้เนาะในหมวดหมู่ลายไทยนะครับซึ่งสามารถเข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์ได้เนาะพี่จุนก็มีอยู่ไปค้นหาได้หมวดหมู่ลายไทยก็จะมีให้เลือกเนาะนี่ขีดมานะครับขีดมาเป็นโค
ค้งขึ้นมานะครับให้เสมอกับเส้นด้านล่างด้วยเนาะนะครับอันนี้พี่จุนไม่กล้าพูดดังมากเดี๋ยวเสียงหายนะครับไม่รู้ไม่แน่ใจว่าน้องๆจะได้ยินกันชัดหรือเปล่าเนาะช่วงนี้นะครับขั้นตอนพวกนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่ง่ายๆอยู่เนาะเพราะว่ายังไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่เนาะนี่ขีดมาให้ดูนะครับเป็นโค้งตามร่องเขี้ยวเนาะด้านล่างนะให้เป็นตัวอย่างนะครับร่องเขี้ยวด้านล่างเนี่ยนี่แล้วขีดต่อเส้นมาจะมีเขี้ยวนะเขี้ยวเขาจะบังใช่ไหมครับเขี้ยวเขาก็บังหน่อยนะครับแล้วขีดให้เสมอกันเนาะนี่หลังจากนั้นให้ขีดโค้งขึ้นนะครับหง่อนโค้งหง่อนขึ้นเห็นไหมครับนี่อันเนี้ยจะเสมอกันเนาะแล้วก็ไปบรรจบกันจะขีดจากด้านล่างขึ้นด้านบนก็ได้นะครับหรือว่าจะขีดจากด้านบนลงด้านล่างก็ได้แต่ที่สำคัญคือต้องให้เสมอกันแค่นั้นเป็นพอใช้เส้นด้านล่างเนาะนะครับเส้นด้านบนเนี่ยเป็นตัวอย่างจะง่ายนะครับน้องๆกะดูระยะได้นะครับพี่จุนก็พูดเสียงไม่ดังมากแล้วกลัวเสียงหายนะครับแต่ว่าคิดว่าเสียงน่าจะชัดแหละเวลาทำเป็นคลิปเนาะทำเป็นคลิปออกมาเพราะว่าไมค์อันเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยแหละพี่จุนเปิดลองฟังดูในโทรศัพท์ธรรมดา6นิ้วของพี่จุนนะเนาะก็ได้ยินเสียงดังฟังชัดนะครับอันนี้จะเป็นลิ้นเนาะขีดเป็นโค้งๆนะครับอันนี้ก็ไม่ยากเนาะนี่เห็นไหมครับขีดเป็นโค้งใช่ไหมแล้วก็ตกแต่งนิดนึงนะครับแล้วก็กระดกเป็นโค้งเนาะเห็นไหมเนี่ยพี่จุนวาดภาพใหญ่มากเลยเนาะพี่จุนบอกได้เลยว่าพี่จุนวาดภาพใหญ่มากเลยเนาะไม่เต็มหน้ากระดาษ A4 นะครับเกินอีกนะครับนี่ก็เป็นโค้งเพราะว่ากลัวไงกลัวว่าเวลาวาดเต็มตัวเนี่ยไม่ว่าจะวาดหนุมานที่สอนวาดแบบเต็มตัวเนาะอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนี่ยหรือว่าจะวาดพญานาคเนี่ยแบบเต็มตัวเนี่ยกลัวน้องๆจะเห็นกันไม่ชัดนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่พี่จุนเป็นกังวลก็เลยต้องวาดภาพใหญ่ๆนะครับภาพใหญ่ๆเนี่ยถ้าพูดจริงๆเนาะถ้าใหญ่กว่าที่เราปกติเนี่ยที่เราวาดที่พี่จุนวาดปกติเนี่ยก็จะยากนิดหนึ่งอันนี้เป็นลิ้นเนาะปลายลิ้นนะครับนี่แล้วก็โค้งตามมานะครับลิ้นเนี่ยพี่จุนก็ยังมองว่าค่อยๆวาดจะดีเนาะก็จะสวยงามนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเขี้ยวใช่ไหมเป็นเขี้ยวเดี๋ยวเราทำฟันพญานาคกันเนาะอันนี้ก็แบบว่าปกติคลิปที่แล้วเนี่ยที่พญานาคหุบปากที่พี่จุนสอนเนี่ยเราก็จะทำฟันแบบเป็นเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนขีดโค้งขึ้นตรงจมูกนะครับขีดโค้งนี่ขีดโค้งแล้วก็ขีดเป็นแง่งลงมาเหมือนคล้ายๆกับครีบฉลามเนาะตรงข้างหลังฉลามนะครับนี่แล้วก็ขีดโค้งหน่อยนะครับโค้งลงมานิดหนึ่งนะครับเหมือนกับการว่าเราจะแบ่งเนาะจะแบ่งแยกนะครับและขีดเป็นรูปวงครึ่งวงกลมเนาะเป็นม้วนครับเป็นม้วนขีดเป็นม้วนเลยนะครับเห็นไหมนี่เป็นก้นหอยเนาะเหมือนกับเลข1ไทยนั่นแหละเนี่ยเป็นก้นหอยใช่ไหมครับน้องๆเห็นไหมนี่นะครับเป็นคล้ายๆก้นหอยนะครับแล้วคราวนี้เราจะทำฟันเนาะทำฟันเนี่ยพี่จุนกังวลที่สุดคือเรื่องมือบังเนาะนะครับคือบังแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าบังนะครับถ้ามีการบังนิดๆหน่อยๆนะก็ต้องขออภัยน้องๆกันด้วยนะครับขออภัยทุกคนด้วยเนาะไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับแล้วไม่อยากให้เกิดขึ้นด้วยนะครับมือบังเนี่ยนะครับนี่อันนี้เป็นฟันขีดเป็นแนวนอนเนาะเสมอกับด้านบนนะครับนี่นะครับ
ขีดก็มาแล้วก็ค่อยๆขีดก็ได้นะครับเว้นระยะห่างนี่แล้วก็ให้มาเดี๋ยวนะนี่ให้มาบรรจบนะครับน้องๆเวลาวางมือนะครับวางมือแบบไหนก็ได้นะครับให้ถนัดนะครับไม่จำเป็นจะต้องวางมือแบบพี่จุนก็ได้เพราะพี่จุนเนี่ยต้องวางมือหลบนะครับไม่ให้บังน้องๆเนาะบางทีก็บอกได้เลยว่าพี่จุนก็ไม่ถนัดเหมือนกันอันนี้แบ่งเป็นซิกซิกเนาะวางมือบางทีพี่จุนก็ไม่ถนัดเหมือนกันแต่ว่าเพื่อที่จะได้ไม่บังเนาะไม่บังทุกคนเนาะที่กำลังดูอยู่เนาะแบ่งเป็นซิกซิกอันนี้เท่าไหร่ก็ได้นะครับแบ่งเป็นเล็กๆนิดนึงเว้นระยะห่างนิดนึงเนาะนี่นะครับพี่จุนก็เว้นไม่มากเนาะเอาแบบประมาณลูกเต๋าเนาะจะได้สวยนะครับนี่ถ้าพี่จุนจะวาดภาพอะไรที่แบบว่าครึ่งตัวเต็มตัวเนี่ยจะต้องวาดใหญ่เนาะแต่ว่าที่สอนวาดพระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพี่จุนก็วาดใหญ่นะเกือบเต็มหน้ากระดาษ A4 เหมือนกันตอนสอนวาดอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนนะนี่อันนี้ก็เป็นคล้ายๆหงอนเขาเนาะหงอนพญานาคขีดมังกรแล้วค่อยทำโค้งนะครับทำโค้งตัดเฉียงๆเนาะนี่นะครับแล้วค่อยขีดต่อกันไปเรื่อยๆเนาะก็จะรอบก็เป็นแนวนอนเนาะอาจจะมีระดับสูงต่ำไม่เท่ากันเนาะนี่แล้วขีดตัดนะครับเป็นโค้งๆเนาะเวลาตัดตรงกลางนะครับตัดเหมือนตัดแบ่งนะครับเห็นไหมขีดมังกรเป็นแนวนอนใช่ไหมแล้วตรงปลายโค้งนิดหนึ่งเนี่ยตัดจะได้นะครับจะได้เป็นลวดลายเนาะลวดลายแบบง่ายๆเนาะขีดโค้งขึ้นมานะครับโค้งขึ้นมาตรงปลายโค้งนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัดนี่เวลาตัดเนี่ยเป็นโค้งๆนิดหนึ่งเนาะให้เส้นเป็นโค้งๆนิดหนึ่งคราวนี้ขีดโค้งมานะครับนะครับแล้วขีดงอนขึ้นตรงปลายเนาะงอนนิดหนึ่งนะครับแล้วขีดเห็นไหมเหมือนขีบฉลามเลยนะครับขีดนี่แล้วคราวนี้ขีดโค้งครับขีดโค้งเลยเห็นไหมขีดโค้งนะครับแล้วขีดงอนตรงปลายนิดหนึ่งเนาะเห็นไหมแล้วขีดลงมานิดหนึ่งจะเป็นแง่งนะครับค่อยๆทำไปเนาะตรงนี้เนาะนี่ขีดลงมาหน่อยอีกหน่อยนะครับค่อยๆทำไปเพราะว่าถ้าเรารีบเนี่ยมันก็จะไม่ช่วยอะไรเลยเนาะในการฝึกวาดใช่ไหมครับนี่ขีดเป็นแง่งเหมือนแง่งฉลามเลยเนาะนะครับแล้วขีดลงมาเป็นโค้งนะครับแต่ถ้าน้องๆเนี่ยทำอย่างพิถีพิถันเนาะนะครับค่อยๆวาดไปเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือจะเริ่มชำนาญนะครับความชำนาญนะครับนี่ขีดโค้งขึ้นมาแล้วขีดลงมานิดนึงติ๊กลงมานิดนึงนะครับปลายก็จะแหลมๆเนาะนี่สำหรับน้องๆที่ฝึกวาดพญานาคกับพี่จุนมาบ่อยเนี่ยน่าจะคุ้นเคยแหละเนาะอาจจะคุ้นเคยแล้วถ้าวาดบ่อยๆเนาะกับวิธีเนี้ยนะครับส่วนน้องๆที่เพิ่งมาเห็นคลิปพี่จุนเนี่ยนะครับก็นะครับพยายามตั้งใจหน่อยเนาะพอเริ่มชำนาญแล้วเนี่ยเวลาน้องๆวาดรูปพญานาคใช่ไหมน้องๆก็จะมีทักษะตรงนี้นะครับเพราะว่าคุ้นเคยแล้วใช่ไหมคุ้นเคยกับการทำหงอนนะนี่เห็นไหมขีดโค้งลงมานิดหนึ่งเนาะติ๊กๆนะครับโค้งลงมานิดหนึ่งรอบปากพญานาคเนาะแล้วขีดโค้งลงมาแทบจะเส้นก็ติดตรงปากเนาะพญานาคนะครับนี่นะครับขีดโค้งขึ้นมานะครับพี่จุนเนี่ยกลัวมือบังมากกว่ากลัววาดผิดอีกนะเชื่อไหมครับกลัวจริงๆเวลาสอนวาดเนี่ยนี่ขีดโค้งมานะครับเห็นไหม
ติดเลยติดตรงจงอยปากด้านล่างเนาะนะครับเห็นไหมติดเลยคราวนี้อันนี้ก็จะมีคางด้วยเนาะพญานาคตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเขาด้วยนะครับแต่พี่จุนมองเนาะว่าพี่จุนก็ว่าจะทำตรงส่วนหงอนเนี่ยให้นั่นหน่อยนี่ขีดเป็นโค้งนะครับเป็นรูปวงกลมดวงตาเนาะน้องๆที่ขีดวงกลมไม่ได้เนาะที่วาดวงกลมไม่ได้เนาะค่อยๆติ๊กเอาก็ได้ครับให้มันเป็นรูปทรงนะครับใช้ดินสอในการฝึกวาดเนาะนะครับผิดจะได้ลบได้นะครับนี่เห็นไหมเป็นวงกลมก็ขนาดพอสมควรหน่อยเนาะวงกลมเป็นลูกตาใช่ไหมเนี่ยพี่จุนก็ยังแต่งนิดๆหน่อยๆเลยนะครับแล้วขีดครอบอันนี้ขีดครอบนะครับนี่ค่อยๆขีดไปนะครับขีดครอบเห็นไหมขีดเป็นโค้งเลยด้านบนก็ยาวนิดหนึ่งใช่ไหมให้อยู่ตรงกลางลูกตาเนาะเห็นไหมตรงกลางเนี่ยตรงกึ่งกลางประมาณนะครับใช้สายตากะเอาหรือใช้มือลองลากดูนะครับตรงกึ่งกลางลูกตาด้านล่างเนาะนะครับนี่แล้วค่อยขีดโค้งโค้งลงมานิดหนึ่งเนาะตรงเนี้ยแล้วก็ค่อยๆห่อหุ้มตรงลูกตาเนาะนะครับให้เส้นเว้นระยะด้วยนะเห็นไหมก็จะได้ตรงส่วนของที่เขาเรียกว่าหงอนตรงลูกตาเนาะพี่จุนก็นะครับอยากจะให้มันง่ายๆเนาะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับน้องๆจะได้ฝึกวาดกันได้เนาะแต่ว่าจากที่พี่จุนสังเกตเนาะสอนพี่จุนสอนวาดพญานาคแบบค่อนข้างที่รายละเอียดเยอะน้องๆก็วาดก็ดูกันเยอะเนาะนะครับก็ไม่แน่ใจนะอาจจะน้องๆ อาจจะชอบแบบยากๆบ้างก็ได้เนาะบางทีก็สลับกันก็ไม่ยากมากนะครับส่วนมากจะวาดแบบกลางๆเนาะไม่รายละเอียดไม่เยอะอันนี้ก็เป็นเส้นขนานเนาะอีกชั้นหนึ่งเนาะส่วนมากพี่จุนก็จะสอนวาดแบบว่าถ้าไม่ง่ายก็ประมาณกลางๆนะครับถ้ายากมากพี่จุนก็จะส่วนมากจะวาดโชว์เนาะจะวาดก็ให้น้องๆชมกันถ้ารายละเอียดค่อนข้างเยอะนะนี่เพราะว่าการสอนวาดอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนของพี่จุนเนี่ยมันส่วนมากมันจะใช้เวลานานใช่ไหมครับเพราะเราไปกันช้าไงใช่ไหมครับสอนวาดน้องๆแบบช้าๆเนี่ยทีละขั้นตอนอธิบายไปด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้คลิปเราช้าเนาะอันนี้ก็แบ่งเนาะแบ่งเป็นแง่งเนาะนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แบ่งตั้งแต่แรกกลัวน้องๆสับสนเนาะก็คือขีดยาวไปก่อนแล้วเราค่อยมาแบ่งนะครับเป็นแง่งใช่ไหมอันนี้จะง่ายกว่าใช่ไหมครับนี่เพราะว่าเวลาสอนเนี่ยพี่จุนก็ต้องทำให้น้องๆเนี่ยทำวาดกันง่ายๆนะครับบางทีก็อาจจะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็ต้องจำเป็นเนาะถ้าง่ายตลอดเนี่ยมันก็จะทำให้น้องๆเนี่ยไม่ได้เข้าถึงในส่วนของลวดลายจริงๆนะครับแต่ก็ส่วนมากจะเป็นลวดลายแบบพื้นฐานอันนี้วาดตรงคางกันเนาะเป็นเหมือนก้นกระทะเลยใครเห็นก้นกระทะนะก้นกระทะก็จะยาวๆหน่อยเนาะไม่ให้ก้นหม้อนะก้นกระทะนะครับนี่พี่จุนก็กลัวมากเนี่ยมือบังเนี่ยกลัวมากกว่าวาดปิดอีกเนาะนะครับนี่ขีดเป็นก้นกระทะนะครับเหมือนคล้ายๆกับวงกลมอันนี้ขีดเส้นต่อมารอนิดหนึ่งก็จะเป็นใต้คางเนาะเดี๋ยวค่อยวาดกันต่อเนาะตรงส่วนของแก้มนะครับคลิปนี้พี่จุนก็คิดว่าน่าจะมีความยาวไม่ต่ำกว่าชั่วโมงเนาะนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยพี่จุนว่าแหละเพราะเราวาดทั้งตัวใช่ไหมครับนี่คิดเฉียงเฉียงมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำโค้งเนาะนี่ค่อยๆโค้งมาก่อนโค้งมานะครับตรงประมาณนี้นะครับก็เกือบกลางๆปากกันเนาะนะครับแล้วคราวนี้เราจะขีดโค้งอีกอันนึงนะครับเพื่อแต่โค้งอันนี้จะดูใหญ่นิดนึงเนาะน้องๆลองดูดิว่ามันใหญ่กว่าไอ้โค้งข้างบนปะใหญ่กว่านะนี่เพราะว่ามันจะได้ดูสวยงามไงครับแต่พญานาคบางตัวเนาะก็
็จะโค้งเท่ากันนะครับอย่างที่พี่จุนเคยสอนอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนไปเนาะเนี่ยพี่จุนรู้สึกว่าพอทำคลิปอย่างเงี้ยออกมาเยอะๆเนี่ยเราจะได้รับเสียงชื่นชมกันเยอะเนาะจากน้องๆจากท่านผู้ชมนะครับจากทุกคนแม้แต่ผู้ปกครองของน้องๆ นะก็ยังชอบกันเนาะคิดแบบนี้แบบคิดว่าผู้ปกครองของน้องๆ อาจจะคิดว่าเออมีประโยชน์เนาะสอนวาดให้เด็กๆอะไรเงี้ยเข้าใจกันสอนเป็นขั้นเป็นตอนเงี้ยนะครับทำให้ลูกหลานเขาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เนาะได้วาดรูปกันแม้จะเป็นรูปยากแต่ก็ทำให้นะครับเด็กๆสามารถวาดตามกันได้เนาะนี่ขีดเส้นสอนนะครับให้ใช้เส้นด้านล่างนะเป็นเส้นตัวอย่างพี่จุนก็พูดจริงเนาะตอนนี้ก็พูดเสียงไม่ดังมากนะสำหรับตัวพี่จุนเนาะเพราะว่าไม่ตะแบงเสียงมากเดี๋ยวเสียงหายนะครับนี่ก็พยายามพูดให้เบาๆนิดหนึ่งแต่น้องๆ น่าจะได้ยินกันชัดนะเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นแบบง่ายๆเนาะแต่ขอให้คิดไว้เสมอนะครับว่าเราใช้เส้นด้านล่างเนาะเป็นเส้นตัวอย่างนะครับช่วงนี้น้องๆก็นะครับรู้สึกว่าจะสนใจพญานาคเนาะกันมากนะครับซึ่งเป็นอมตะไปแล้วล่ะพญานาคเราเนาะนะครับนี่ขีดเป็นโค้งนะครับแต่ว่าส่วนมากก็ตอนนี้คงอยากจะได้แบบพญานาคทั้งตัวบ้างเนาะสอนวาดนะครับเป็นขั้นเป็นตอนอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนาะครบเซตเลยน้องๆขอกันมาอันนี้ก็ครบเซตเลยเนาะพี่จินก็จัดให้อีกแล้วนะครับตามคำเรียกร้องของน้องๆ นะครับนี่เพราะว่าเดี๋ยวไม่มีเสียงพี่จุนแล้วอาจเดี๋ยวน้องๆจะไม่มีใจอยากวาดเนาะไม่รู้จริงเปล่าเนาะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงเขาเขาเนาะเกือบจะเรียกหนวดอยู่แล้วเนาะพญานาคคงไม่มีหนวดแล้วเนาะพี่จุนนี่ก็บางทีก็ลืมเนาะเห็นไหมขีดโค้งนะครับอันนี้ง่ายๆเนาะอันนี้พี่จุนมองว่าง่ายๆเนาะผิดก็ลบได้นะครับวาดตามไม่ทันก็ให้กดหยุดเนาะนะครับค่อยๆตีโค้งมานะครับให้ประจบเนี่ยเป็นโค้งนะครับให้มาบรรจบกับไอ้เส้นด้านล่างเนี่ยถ้าเส้นด้านล่างยาวไม่พอเราก็ต่อเป็นโค้งอ๋อเนี่ยครับก็เป็นโค้งให้เขายาวกว่านี้หน่อยนะครับจะได้ดูสวยเนาะจริงๆจะเกือบจะทำให้มันสั้นแล้วเนาะเมื่อกี้พี่จุนอะแต่มาคิดได้ทีมันต้องยาวหน่อยเนาะจะได้สวยใช่ไหมครับเนี่ยนะครับแล้วคราวนี้นะครับขีดมานะครับเป็นเหมือนเลข1เนาะเหมือนก้นหอยนะครับตรงกลางเห็นไหมเหมือนเลข1ไทยอะน้องๆรู้จักเลข1ไทยไหมแต่จะอยู่ตรงช่วงตรงจะพูดว่าไงว่าเลข1ไทยหรือก้นหอยเนี่ยมันก็คล้ายๆกันเนาะถ้าน้องๆสังเกตนะแต่มันจะอยู่ตรงกลางของตรงหนวดเขาเนาะนะครับอันนี้เรามาวาดตรงนี้ดีกว่าตรงส่วนของดูลงมานะครับดูระดับดิอยู่ตรงไหนอันนี้ก็จะเป็นส่วนของคอเนาะลำตัวเนาะก็ขีดลงมานะครับขีดเป็นโค้งเนาะนี่น้องๆวาดตามพี่จุนแบบไม่ต้องกลัวเนาะถ้าผิดนะครับก็ลบวาดใหม่นะครับถ้าไม่ใกล้เคียงกับพี่จุนเลยนะขอให้ลบเลยนะแล้ววาดใหม่ได้เลยเนาะเพราะว่าถ้าน้องๆยังฝืนผิดอยู่เนี่ยนะครับมันจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่แก้ไขนะครับการวาดผิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะมือเราเนี่ยมันจะจำไงครับว่าอ๋อขีดอย่างนี้ก็คือผิดเนาะมันไม่ได้ขนาดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งพี่จุนเนี่ยผิดวาดผิดประจำนะครับนะครับนี่ขีดเป็นโค้งนะครับนะครับสมัยก่อนพี่จึงก็วาดผิดบ่อยเนาะก็ลบนะครับลบจนกระดาษทะลุนะครับตอนเด็กๆเนาะนะครับนี่ขีด
อันนี้ก็จะเป็นส่วนง่ายๆเนาะขีดโค้งเสมอกันใช้ตรงเส้นแก้มนะครับแต่ว่าบรรจบลงเนี่ยให้บรรจบนะครับเส้นแค่นี้พอนะครับเป็นแหลมๆเนาะตรงปลายนะครับมาบรรจบนะครับเสียงพิจารณาจะดูฟังดูแปลกๆบ้างเนาะนะครับเพราะบางทีต้องเก็บพลังงานเสียงไว้บ้างเดี๋ยวไม่งั้นนะครับเดี๋ยวเสียงแหบนะครับนี่มันจะได้ตลอดรอดฝั่งเนาะนะครับบางทีบางคลิปเนี่ยนานมากๆเดี๋ยวจนเสียงพี่จุนจะจบคลิปเนี่ยเสียงแทบไม่เหลือแล้วนะครับนี่ขีดเป็นโค้งนะครับขีดเป็นโค้งซ้อนมาก็จะเรียกว่าซ้อนเนาะซ้อนกับไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่เราทำเมื่อกี้เนี่ยนะครับเห็นไหมนะครับนี่เว้นระยะห่างด้วยนะเห็นไหมเหมือนกับไอ้ตัวข้างล่างเนี่ยนะครับเส้นข้างล่างเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างให้น้องๆนะทุกคนเนี่ยให้ทุกคนขีดนะครับขีดไปแล้วก็ให้มาบรรจบนะครับบรรจบตรงช่วงปลายเหมือนกันเรียวลงมาแหลมๆเป็นด้านล่างเนาะพี่จุนยังไม่เคยคิดเลยเนาะว่าตัวเองจะมาสอนวาดพญานาคสอนแบบละเอียดในทุกขั้นตอนเนาะคือเอาพูดง่ายๆว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องจะได้มาสอนลายไทยเนาะนะครับเพราะเคยมองตลอดมาว่าลายไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ยากเนาะนะครับแต่แล้วในที่สุดก็ได้มาสอนลายไทยน้องๆนะครับแล้วก็มีน้องๆมาดูกันนะครับรวมๆหลายๆคลิปเนี่ยก็เป็นล้านนะครับสำหรับการสอนลายไทยของพี่จุนเนาะบางคลิปก็แสนกว่านะครับเกือบ 200,000 เนาะสอนอย่างละเอียดอันนี้เป็นเหมือนเราบั้งเนาะบั้งเป็นแล้วก็เว้นนะครับนี่เพราะว่าอย่างที่พี่จุนบอกเนี่ยถ้าเราวาดไปด้วยบั้งไปด้วยเนี่ยอาจจะยากเนาะเราก็ขีดให้เป็นเส้นก่อนแล้วเราค่อยมาบั้งทีหลังเนาะมาขีดเฉียงๆนะครับเว้นระยะจะได้สวยงามเนาะจะได้ง่ายกับน้องๆเนาะถ้าบางทีวาดยากไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวน้องๆวาดกันไม่ได้แล้วจะหมดกำลังใจไม่อยากวาดรูปอีกเลยใช่ไหมครับก็ต้องหาวิธีสอนที่ง่ายๆนะครับขั้นตอนในการสอนก็ต้องพอที่จะคิดว่าน้องๆก็น่าจะพอทำกันได้ไม่ยากหรืออาจจะต้องฝึกบ้างอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ขีดมานะครับแหลมๆใช่ไหมขีดพี่จุนก็วาดเป็นทีละขั้นตอนเนาะเพื่อจะได้เห็นกันชัดๆเนาะตรงส่วนเนี้ยขีดโค้งขึ้นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเข้าใจเนาะว่าบางอันเนี่ยมันมีรายละเอียดนะครับถ้าวาดเร็วนิดหนึ่งเนี่ยอาจจะทำให้น้องๆเนี่ยสับสนได้เนาะดูไม่ทันขีดโค้งนะครับในอย่างหนึ่งที่พี่จุนจะพูดตลอดเวลาเนาะว่าจะพยายามวาดให้ภาพใหญ่ๆนะครับเพื่อที่น้องๆที่ดูในโทรศัพท์จอ6 นิ้ว 6 นิ้ว 6.5 นิ้วหรือว่าโทรศัพท์แบบขนาดมาตรฐานธรรมดาเนี่ยสามารถดูกันได้ชัดๆนะครับนี่ขีดโค้งนะครับเพราะบางทีพี่จุนเคยไปดูคลิปเนาะคลิปบางคลิปเนาะของต่างประเทศเนาะเขาวาดแบบว่าเออมันเล็กไปอ่ะแบบดูไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวว่าเขาวาดตรงส่วนเนี้ยเขาล่างมือยังไงอะไรเงี้ยเนาะนะครับก็ดูว่าตรงไหนที่เราจะต้องปรับปรุงเนาะนี่ขีดลงมานะครับเป็นขั้นเป็นตอนตรงนี้จะไปช้าๆนะและขีดโค้งลงมานะครับคิดว่าเป็นประโยชน์กับน้องๆเนาะในการสอนวาดรูปนะครับนี่นะครับขีดจรดมาน้องๆอาจจะไม่เชื่อนะว่าวันหนึ่งพี่จุนวาดรูปเป็น10รูปเลยนะครับต่อวันเพราะพี่จุนคนวาดรูปเร็วนะครับชอบวาดรูปมากเลยเห็นไม่ได้เลยนะครับแต่ไม่ได้เสียดายไม่ได้เอามาลงใน YouTube เนาะคือใน YouTube นี่ถือว่านิดเดียวนะครับต่อวันเนี่ยมาลงคลิป2คลิปบางที4คลิปนะครับแต่ว่าจริงก็ถือว่ายังไม่เยอะเนาะเพราะพี่จุนชอบวาดเนาะว่างปุ๊บวาดแต่พี่จุนคนเป็นคนวาดรูปค่อนข้างที่จะชำนาญอยู่แล้วเนี่ย
ในเวลาในการวาดก็ไม่เยอะมากนะครับไม่งั้นก็ต้องใช้เวลานานใช่ไหมแต่เราต้องไปทำอย่างอื่นอีกใช่ไหมครับแต่ถ้าน้องๆชำนาญแล้วเนี่ยน้องๆก็จะวาดเล่นๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่รูปหนึ่งเนี่ย10 นาที15 นาทีเสร็จนะครับถึงทำให้วาดได้เป็น10 รูปนะครับวาดแล้วรู้สึกสบายใจนะครับถ้าจะพูดถึงความเป็นจริงเนาะจากความรู้สึกของพี่จุนเนาะรู้สึกสบายใจเนาะเราไม่ต้องไปนั่งคิดอะไรให้มันเปลืองด้วยเสียเวลานั่งหงอยอะไรเงี้ยนะครับเราวาดรูปเงี้ยคิดไปด้วยเงี้ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกนะครับสบายใจขึ้นมาเนาะนี่ขีดมานะครับเป็นตรงขั้นตอนพวกเนี้ยเนาะพี่จุนบอกได้เลยว่าจะช้าหน่อยเนาะเพราะว่าพี่จุนเนี่ยให้น้ำหนักกับตรงนี้พอสมควรอ่ะเรามาขีดเป็นบ้างให้ดูกันบ้างเนาะจากที่เราขีดเป็นเส้นเดียวแล้วมาแบ่งบ้างใช่ไหมคราวนี้เราก็ลองแบ่งเป็นบ้างดูเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันใช่ไหมเหมือนที่พี่จุนขีดเป็นถ้าสมมุติว่าเราจะขีดเส้นโค้งยาวก็ได้ขีดเป็นเส้นก่อนแล้วค่อยมาแบ่งเป็นบ้างๆทีหลังก็ได้ใช่ไหมครับแต่เนี่ยพี่จุนอยากจะทำให้น้องๆดูไงว่าเราจะทำอย่างนี้ก็ได้นะมีวิธีนะนะครับเห็นไหมแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาก็ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับนี่นะครับบางทีเนี่ยเพลินไปหน่อยเนาะก็ต้องคิดให้ดีว่าถ้าละเอียดมากเกินไปเนี่ยมันจะยากสำหรับน้องๆกันไหมสำหรับยากเกินไปสำหรับทุกคนกันไหมเนาะบางทีพี่จึงก็ต้องคิดด้วยนะวาดไปด้วยหรือว่าตอนที่นะครับตอนที่กำลังลากเส้นอยู่เนี่ยต้องคิดว่าตรงไหนก่อนดีตรงไหนก่อนเป็นขั้นเป็นตอนนี่เราขีดตรงนี้มานะครับขีดเป็นโค้งมาดูนะครับมันค่อยๆขยายขึ้นใช่ไหมนะครับตรงนี้ขีดโค้งลงมาน้องๆค่อยๆขีดนะครับค่อยๆไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบเพราะว่าการที่เรารีบวาดเนี่ยมันก็ไม่ได้บ่งบอกว่ามันจะทำให้เราวาดสวยหรือไม่สวยเนาะแต่ว่าถ้าเราค่อยๆวาดเนี่ยมันจะได้ทักษะนะครับน้องๆก็จะได้ทักษะติดตัวไปอันนี้ก็เป็นเส้นซ้อนเนาะนี่นะครับเป็นเส้นซ้อนเป็นเส้นขนานน่าจะง่ายๆสำหรับทุกคนเนาะนะครับนี่พี่จุนก็ไม่เอาเยอะเนาะตรงลำตัวเนี่ยตอนแรกว่าจะใส่รายละเอียดตรงช่วงตรงเนี้ยช่วงเป็นลวดลายแต่คิดว่าเอ๊ะเอาเราเน้นวาดทั้งตัวก่อนดีกว่าจะได้ง่ายๆกับน้องๆที่เพิ่งฝึกวาดเนาะเนี่ยนะครับแล้วขีดโค้งมานะครับเป็นเหมือนเครื่องทรงเขาเนาะแต่ก็เอาแบบว่าไม่ได้ใส่รายละเอียดอะไรเนาะนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็จะเน้นในลักษณะของตัวของพญานาครูปทรงรูปร่างของพญานาคนะครับขีดโค้งมานะครับนี่นะครับเห็นไหมขีดเป็นโค้งตรงนี้ก็แต่งเส้นเนาะนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าให้เกิดความชัดเจนขึ้นนะครับหรือว่าน้องๆก็น่าจะมองเห็นกันชัดอยู่แล้วเนาะแต่พี่จุนเนี่ยชอบคิดไปเองนะครับบางทีเพราะพี่จุนเนี่ยวาดด้วยปากกาธรรมดาเนาะปากกาลูกลื่นธรรมดานะครับเนี่ยปากกาแท่งละ5 บาทเนี้ยนะครับก็เลยคิดเอ๊ะน้องจะเห็นเส้นไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่จุนต้องต่อกระดาษนะครับเพราะว่าเต็มหน้ายังไม่พอนะเนี่ยเต็มหน้ากระดาษ A4 เนาะนะครับเดี๋ยวพี่จุนจะต่อกระดาษเนาะเพื่อให้เดี๋ยวขอเวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวเราทำตรงนี้ก่อนเป็นเส้นซ้อนเนาะเพราะว่าทั้งตัวเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยอย่างพี่จุนไม่อยากจะเอากล้องเนี่ยลงไปนะครับอยากให้เห็นอย่างน้อยเห็นสักครึ่งตัวก็ยังดีใช่ไหมครับแต่ว่าพอวาดทั้งตัวเนี่ยมันก็จะต้องเล็กลงใช่ไหมขนาดเนี่ยใช่ไหมครับนี่พี่จุนก็ต่อแล้วแหละเอากระดาษต่อสอดตรงไปข้างล่างเนาะนี่เห็นไหมขีดลงมานะครับนี่เหมือนกับหนุมานเนาะตอนพี่จุนสอนวาดหนุมานทั้งตัวเนาะโอ้ถ้าแบบว่าถ้าวาด
แค่หน้าเดียวเนี่ยหน้ากระดาษเดียวเนี่ยกลัวน้องๆจะเห็นกันไม่ชัดและถ้าพี่จุนยกกล้องขึ้นอีกเนี่ยมันก็จะทำให้น้องๆก็ภาพมันก็ไกลตาน้องๆไปอีกเนาะก็เลยต้องใช้วิธีวาดภาพใหญ่ดีกว่านะครับจะได้เห็นนะครับอย่างน้อยครึ่งเกินครึ่งตัวก็ยังดีโดยที่ไม่ต้องปรับกล้องนะครับนี่ขีดเส้นซ้อนนะครับเห็นไหมนี่น้องๆค่อยๆวาดนะครับไม่ต้องรีบเนาะนะครับพอน้องๆคุ้นมือนะครับวาดบ่อยๆเนี่ยนะครับก็จะเริ่มกะได้ถูกแล้วนะครับมีความชำนาญขึ้นในการร่างเส้นเนาะนะครับพี่จุนก็ไม่ได้ดึงกล้องขึ้นเนาะนะครับก็ใช้วิธีต่อกระดาษเอากระดาษต่อดีกว่าเพราะว่าจะได้เห็นกันได้ชัดเจนนะครับและอีกอย่างหนึ่งพี่จุนก็ไม่อยากจะเอากล้องซูมบางจุดด้วยเนาะอย่างน้อยเนี่ยได้เห็นสัก 80% ของรูปเนี่ยนะครับก็จะทำให้น้องๆเนี่ยยังพอกะได้ใช่ไหมครับอาจจะไม่ได้เห็นเต็มตัวใช่ไหมครับเพราะว่ารูปใหญ่รูปเต็มตัวอะไรเงี้ยแต่ว่ายังสามารถที่เห็นสัก 80% ของรูปก็จะทำให้ยังพอมองออกนะครับว่าขนาดทั้งตัวและหน้าเนี่ยมันจะอยู่ในขนาดไหนนะครับนี่คือวิธีของพี่จุนที่ไม่ชอบทำอะไรที่เหมือนชาวบ้านเขานะครับนะครับแล้วก็มองเรื่องของประโยชน์มีตรงนี้เนาะขีดโค้งขึ้นมานะครับตัวนี้ก็บอกว่าเราก็จะเน้นตัวรูปร่างเนาะของพญานาคนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เน้นลวดลายตรงส่วนอื่นตรงส่วนตัวเนาะตรงส่วนลำตัวเขาแต่เราจะไปเน้นตรงนะครับหงอนเขาเนาะหงอนตรงศีรษะเขาเนาะเสียนเขาเนาะนี่นะครับขีดมานะครับบางทีพี่จุนก็ยังคิดก่อนเลยว่าเอ๊ะจะวาดตรงตัวก่อนหรือว่าจะสอนวาดตรงตัวก่อนหรือว่าจะสอนวาดตรงหงอนพญานาคก่อนนะครับจริงๆก็น่าจะสอนวาดตรงหงอนก่อนเนาะนะครับแต่อาจจะแบบว่าอยากให้น้องๆเห็นสักครึ่งนึงตรงส่วนของลำตัวเนาะว่าเออมันจะอยู่ในยังไงเนาะนะครับมันจะเป็นรูปร่างยังไงนะครับนี่ใช่ไหมครับก็ค่อยๆขีดมานะครับไม่ต้องรีบนะครับเพื่อความสวยงามเนาะขีดลงมานะครับใจเย็นนะครับเพราะพี่จุนก็ใจเย็นๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยต้องมองดูวิธีการวาดของพี่จุนเป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมพี่จุนก็ต้องระมัดระวังความผิดพลาดเนาะนะครับนี่รู้สึกว่าเราจะเอากันแค่ตรงนี้ก่อนไหมอันนี้เส้นเดิมเนาะเราก็ดูปรับให้เรียบๆนะครับเส้นเดิมนะครับคิดว่าน่าจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากเนาะแต่ว่าพี่จุนก็คิดว่าเนาะเราก็คงต้องวาดกันอีกสอนวาดกันอีกเยอะเนาะพญานาคเนี่ยนะครับนี่นะครับแล้วก็ดูเนาะคราวนี้เอาแค่ส่วนตัวเอาไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเนี่ยนะครับเห็นไหมคราวนี้เราก็เลื่อนลงมานะครับเพื่อที่จะได้วาดในส่วนของหงอนเนาะหงอนของพญานาคใช่ไหมครับนี่ก็ขีดโค้งขึ้นเนาะตรงนี้พี่จุนขอบอกก่อนไว้เลยเนาะว่าอาจจะช้านิดนึงนะครับเพราะว่าจะเป็นกังวลเนาะก็มีรายละเอียดก็พอสมควรเนาะแต่ก็ไม่ได้ยากมากจนเกินไปเห็นไหมขีดลงมาแล้วก็นะครับเหมือนเป็นแง่งแหละเนาะจริงๆก็อยากจะขีดแบบว่าลวดเดียวเลยแล้วค่อยมาแบ่งเป็นแง่งเนาะแต่อยากทำให้น้องๆดูนิดนึงอีกนิดนึงเนาะดูว่าอ๋อใช้วิธีนี้ก็ได้นะหรือว่าจะขีดยาวแล้วค่อยมาแบ่งเนาะแบ่งเป็นแง่งอะไรเงี้ยนะครับนี่แต่ว่าพี่จุนมองว่าเนาะการวาดเนี่ยก็มีหลากหลายวิธีเนาะแล้วแต่ความถนัดของนะครับคนวาดเนาะก็อยากแสดงให้น้องๆเห็นกันในหลายวิธีนี่ขีดเป็นโค้งครับ
เขียนเป็นโค้งถ้าโค้งจนสุดเนี่ยวงรอบเนี่ยเป็นวงกลมเลยเนาะพี่จุนว่าแต่อันนี้เราไม่ได้ขีดกันจนสุดเนาะเราขีดแค่อันนี้ขีดเป็นตรงปลายเนี่ยเป็นเหมือนรูปตัว U เนาะเหมือนรูปตัว U แล้วก็ขีดลงมาขีดลากลงมาเส้นเนาะค่อยๆลากนะครับเห็นไหมนี่เป็นโค้งค่อยๆตกแต่งเนาะให้เป็นรูปเป็นร่างเนาะคราวนี้น้องๆคนไหนวาดมาถึงตรงนี้แล้วเนาะถือว่าเก่งมากเลยนะครับตบมือให้ตัวเองด้วย ตบมือให้ตัวเองด่วนเลยเนาะแต่พี่จุนวาดสวยเนาะไอ้ตรงหงอนเนี่ยพญานาคตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะดูดีเลยเนาะถึงจะวาดแบบไม่ยากมากก็จริงขีดเส้นลงมานะครับแบ่งคล้ายๆแบ่งครึ่งเนาะให้จะได้ดูสวยขึ้นเนาะแต่พี่จุนมองว่าเนาะพญานาคตัวนี้ก็ดูสวยดีเหมือนกันเนาะอันนี้ขีดเป็นวงกลมครับอยู่บนยอดนี่ขีดเป็นวงกลมเล็กๆเนาะเล็กกว่าลูกตานะนะมองให้ดีนะครับเป็นวงกลมใครวาดวงกลมไม่ได้เนาะต้องฝึกนิดนึงเนาะครับนี่ค่อยๆติ๊กก็ได้นะครับแล้วก็ขีดซ้อนมาเหมือนตอนที่เราทำลูกตาพญานาคเลยเนาะนะครับขั้นตอนก็จะคล้ายๆกันเนาะนะครับแต่อันนี้ไม่ให้ลูกตาพญานาคเนาะเป็นลวดลายเนาะขีดโค้งนะครับขีดโค้งมาแล้วก็ขีดครอบค่อยๆขีดเนาะขีดครอบลงมานะครับเห็นไหมนะครับตรงส่วนเนี้ยตรงส่วนหัวเนี่ยพี่จุนก็บอกเอาไว้แล้วเนาะว่าพยายามจะไปช้าๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งแต่ไม่ได้ยากมากเนาะนะครับนี่ขีดลงมาขีดโค้งแล้วก็ขีดเป็นแง่งเนาะลงมานะครับแล้วก็ขีดขึ้นเป็นโค้งเนาะรอบแหละจริงๆแล้วพี่จุนก็น่าจะขีดเป็นเส้นรอบก่อนแล้วค่อยมาแบ่งก็ได้นะครับหรือว่าเราจะแบ่งตอนนี้เลยก็ได้ใช่ไหมขีดมาตรงหัวแหลมๆหน่อยนะจะได้สวยนะครับขีดเป็นรอบก่อนก็ได้จะได้ง่ายๆนะครับแล้วค่อยมาบั้งเรียกบั้งดีกว่าไม่รู้จะเรียกยังไงเนาะ นี่เห็นไหมนะครับแล้วก็เป็นบั้งใช่ไหมตรงด้านซ้ายแล้วก็มาบั้งด้านขวานะครับนี่ก็จะทำให้ดูเหมือนมีลวดลายเนาะนะครับก็เป็นวิธีที่แบบง่ายๆเนาะคือเราวาดก่อนแล้วค่อยมาบั้งทีหลังนะครับนี่ก็ให้น้ำหนักเส้นนิดนึงดูให้มันโค้งๆเนาะจะได้สวยๆเนาะนี่อันนี้พี่จุนก็คิดว่ายังไม่ถึงขั้นที่ว่ายากเกินไปเนาะนะครับอันนี้ขีดเป็นโค้งเนาะอันนี้เราก็จะทำช่วงยอดหงอนละค่อยๆต่อยอดไปนะครับขีดโค้งนี่เหมือนคีบฉลามเลยใช่ไหมนะครับการวาดรูปนี่ก็ดีเนาะได้ความสบายใจเนาะอันนี้ง่ายๆเนาะพี่จุนก็อาจจะดัดแปลงบ้างเพราะบางทีดูถ้าขั้นตอนต่อไปดูท่าทางจะยากเนาะบางทีพี่จุนก็ดัดแปลงเอาดื้อๆแหละนะจะได้ไม่ยากมากเพราะว่าถ้าเกิดเห็นหลายขั้นตอนเนี่ยมันยากซ้อนๆกันเนี่ยกลัวน้องๆจะวาดกันลำบากเนาะนะครับนี่ขีดโค้งนะครับอันนี้ขีดเหมือนกันขีดเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะนะครับเห็นไหมค่อยๆขีดก็ได้ให้ขนานนะครับกับเส้นด้านล่างเนาะนะครับถ้าน้องๆฝึกวาดนะครับก็จะเข้าใจลายไทยเนาะตรงที่ว่าก็จะมีเส้นอย่างเงี้ยที่ขนานกันอย่างเงี้ยนะครับหลายรูปนะครับแม้แต่รอบปากหนุมานเนาะก็ยังมีนะครับที่พี่จุนสอนวาดเนาะหนุมานแบบหัวโขนเนาะ
นี่คลิปจำพวกสอนวาดลายไทยเนี่ยนะครับพี่จุนก็ทำใจแล้วเพราะว่ารู้แล้วว่ามันต้องใช้เวลานะครับเวลาเยอะกว่าสอนวาดการ์ตูนสอนวาดลายสักเนาะแต่น้องๆก็ชอบกันเยอะนะครับเรียกร้องกันมาตลอดเนาะเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็สอนวาดอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยลายไทยเนี่ยอันนี้บ้างนะครับบ้างแล้วอันนี้ก็ช่วงคูนะครับสอนวาดพญาคูสอนวาดพญานาคสอนวาดหนุมานทั้งตัวสอนวาดหน้าหนุมานสอนวาดอะไรเนี่ยหน้าพระหน้ายักษ์โอ้ยสอนไปเยอะเหมือนกันเนาะสอนเขียนยันก็สอนเนาะน้องๆเข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์ได้นะครับในหมวดหมู่ลายไทยเนาะน้องๆที่เพิ่งมาใหม่เนาะอย่างบางคนน้องๆที่ต้องบอกตลอดเพราะมีน้องๆเนี่ยเข้ามากดติดตามพี่จุนทุกวันเนาะวันละบางทีก็เป็น100คนบางทีก็เกือบ100คนเนาะก็ต้องบอกกันนะครับสำหรับสมาชิกใหม่เนาะสำหรับน้องๆที่เข้ามาใหม่มากดติดตามใหม่อาจจะไม่รู้เนาะพี่จุนก็ต้องย้ำทุกคลิปเนาะแล้วก็น้องๆที่เข้ามาชมใหม่นะครับพี่จุนก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง YouTube เล็กๆของพี่จุนด้วยเนาะเนี่ยน้องๆก็ดูสิครับว่ากว่าจะเสร็จแต่ละคลิปเนาะกว่าจะสอนวาดน้องๆนะครับเสร็จแต่ละคลิปเนาะบางคลิป2ชั่วโมงครึ่งเนาะหนุมานสอนวาดหนุมานบ้างสอนวาดหน้าเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับถ้าน้องๆนะครับมาช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้พี่จุนก็จะได้มีกำลังใจนะครับทำคลิปออกมาเยอะๆนะครับแบบหลากหลายเนาะเอามาสอนน้องๆกันอีกเยอะๆนะครับนี่ก็จริงๆก็คือต้องการกำลังใจแหละเนาะจากน้องๆ นะครับนี่ขีดลงมานะครับนะครับแล้วขีดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำอย่างเงี้ยแหละให้น้องๆจำไว้เนาะเราจะทำไล่ลงมานะครับหลายๆอันนะครับขีดโค้งมาก่อนนะครับแล้วขีดนะครับให้โค้งตามเส้นด้านล่างนะครับนี่สั้นๆเนาะแล้วก็ขีดโค้งลงมานะครับเหมือนกับใบไม้เนาะถ้าน้องๆสังเกตดูพี่จุนก็นะครับคิดว่าคล้ายๆกับใบไม้เนาะแต่ว่าจะเป็นแบบว่าใบไม้ที่ติดตามยอดเนาะกิ่งแต่ว่าต้องมีความเสมอกันด้วยนะนะครับระดับด้านบนเนี่ยนี่ขีดเป็นโค้งลงมานะครับก็เหมือนเสมอกันนะครับนี่แล้วครับแล้วขีดลงมานะครับขีดโค้งบางทีนะครับพี่จึงคิดว่าเนาะการสอนวาดลายไทยเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะนะครับต้องใช้เวลาเนาะต้องเป็นสเต็ปต้องเป็นขั้นตอนต้องอธิบายให้เข้าใจใช่ไหมครับก็เลยอาจจะต้องใช้เวลาเยอะเนาะในการสอนวาดนะครับน้องๆที่เข้ามาใหม่เพิ่งมาเห็นเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจพี่จึงก็ต้องอธิบายให้ฟังกันด้วยเนาะนี่ขีดโค้งครอบนะครับตรงช่วงปลายเนาะก็ต้องพยายามอธิบายนะครับแล้วก็พี่จึงก็ยังนะครับคิดว่าน่าจะมีน้องๆที่ไม่ได้วาดเนาะไม่ได้ชอบวาดแต่ว่าชอบชมเนาะมาก็มาหลับชมกันได้นะครับคลิปนะครับสอนวาดนะครับนี่คลิปลงมานะครับคล้ายๆกับแง่งฉลามเนาะนะครับอันนี้จะสวยนิดนึงเนาะแล้วก็พี่จุนจะต้องช้านิดหนึ่งขีดเป็นโค้งลงมาครับเป็นช้านิดหนึ่งเพราะว่าจะได้น้องๆจะได้เข้าใจแล้วก็โค้งนะครับโค้งออกคือส่วนมากลายไทยก็จะโค้งเว้าโค้งเว้ากันอย่างเงี้ยนะครับน้องๆครับต้องเข้าใจเนาะเนี่ยแหละจะเป็นอะไรที่ยากในการนะครับในการวาดนิดหนึ่งนะครับนี่ขีดมานะครับไม่เหมือนการ์ตูนเนาะไม่เหมือนการสอนวาดการ์ตูนน่าจะง่ายๆนะครับสอนวาดการ์ตูนเนี่ยสำหรับพี่จุนเนี่ยพี่จุนก็บอกกล้าพูดไปเลยเนาะแต่ก็โอเคแหละการ์ตูนก็จะง่ายกว่าลายไทยใช่ไหมครับแต่ถ้าพูดกันจริงๆจากความจริงเลยเนี่ยก็ลายไทยยากกว่าเยอะเนาะในการสอนนะครับ
ทั้งการสอนทั้งการวาดเนี่ยลายไทยเนี่ยจะยากนะครับคนถึงไม่ค่อยจะทำกันไงครับคลิปสอนวาดลายไทยนะครับแต่พี่จุนของพี่จุนเนี่ยทำไปเยอะแล้วเนาะสอนวาดด้วยอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนนะครับวาดเป็นสเต็ปเนาะนะครับเพราะว่าเข้าใจเนาะว่าน้องๆอ่ะชอบกันเด็กๆเนี่ยชอบกันเยอะนะครับลายไทยแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับน้องๆจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับจะได้มีฝีมือติดตัวนะครับแล้วก็นะครับได้มีพื้นฐานในการวาดลายไทยเนาะก็เป็นสมบัติของทุกคนนะครับของชาติเรานะครับหรือว่าของในภาคอุษาคเนนะครับรอบๆเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเนาะนะครับประเทศพม่าประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาวเนาะคือวัฒนธรรมตรงเนี้ยก็คล้ายๆกันเนาะรูปแบบก็จะอาจคล้ายๆกันก็สามารถนะครับมาฝึกกันได้เนาะเราก็ไม่แบ่งแยกเนาะนี่นะครับเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นยอดเนาะพี่จึงก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะนะครับจะยากไปไหมบางคลิปแต่พอมาดูจริงโหน้องๆวาดกันได้เยอะเนาะจากที่คอมเมนต์กันมาเนาะนะครับก็ถือว่าน้องๆเนี่ยต้องมีความตั้งใจกันพอสมควรเนาะถึงจะวาดกันได้เนาะนี่พี่ชุนก็ตั้งใจสอนสุดชีวิตเหมือนกันนะครับนี่เขียนเป็นโค้งนะครับเพราะว่าเข้าใจไงว่ามันค่อนข้างที่จะยากเนาะยังไงก็ต้องพิถีพิถันเนาะในการสอนนะครับนี่ขีดเป็นโค้งให้ขนานนะครับกับตรงยอดนะครับนี่เนี่ยขีดแล้วก็แต่งเส้นเนาะตรงเนี้ยนะครับเป็นเอาแค่นี้แหละยอดเนี่ยเอาสูงแค่นี้แหละนะครับแล้วขีดเป็นเหมือนตัว U ข้างบนเนาะนะครับตรงยอดนะครับแล้วขีดไล่คราวนี้ง่ายๆนะครับน้องๆให้ไล่ลงมานะครับตามเดี๋ยวนะพี่จุนย้ำเส้นหน่อยให้มันโค้งหน่อยเราโค้งเนี่ยใช้เส้นด้านในเป็นตัวอย่างนะครับไอ้เส้นที่เราขีดข้างในเนี่ยนี่ขีดโค้งลงมานะครับต้องขออภัยบางเรื่องพี่จุนต้องอธิบายจริงๆเนาะเห็นไหมจะขนานกับอันตัวด้านล่างเส้นด้านล่างนะครับขนานกันเลยระยะห่างดูด้วยเนาะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตรงส่วนของส่วนหัวสักทีนะครับพี่จุนมองว่าเอาแค่นี้แหละนะครับไม่อยากจะแต่งมากไปกว่านี้แล้วจริงๆเราต้องจะเน้นไปที่ตรงส่วนตัวเนาะลำตัวรูปร่างเนาะของพญานาคแต่ว่านะครับพี่จุนมองว่าตรงพญานาคตัวเนี้ยหน้าตาหรือว่าอะไรเงี้ยเขาสวยนะสวยพอสมควรเลยนะก็อยากจะนะครับจะเน้นตรงส่วนนี้ด้วยนะครับแต่ตรงส่วนตัวเนี่ยตรงลำตัวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เน้นมากนะครับเพราะว่าพญานาคเนี่ยนะครับถ้าว่าแต่ส่วนลำตัวเนี่ยก็เหมือนงูแหละนะสิ่งสำคัญที่สุดของการวาดพญานาคก็จะอยู่ที่เสียนเนาะตรงส่วนหัวเขานี่แหละพี่ชุนว่าเนาะแต่ว่าก็จะสอนน้องๆด้วยทั้งตัวเนาะวาดทั้งตัวด้วยนะสลับกันไปนะครับเสียนมั่งเฉพาะส่วนหัวมั่งตรงลำตัวมั่งแต่ถ้าวาดสอนวาดตรงลำตัวเนี่ยก็ต้องยังไงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องวาดส่วนหัวเนาะนี่ต่อมาครอบนะครับครอบตรงส่วนของครอบตรงส่วนของอันด้านล่างเนาะนี่นะครับขีดเป็นโค้งขึ้นมาเนาะแล้วขีดลงมานะครับค่อยๆขีดก็เป็นขั้นเป็นตอนเนาะแล้วโค้งลงมานิดนึงนะครับก็เหมือนกับการตกแต่งอีกนิดหน่อยๆเนาะจริงๆอยากจะให้เสร็จแล้วแหละอยากจะให้ตรงส่วนหัวเนี่ยเสร็จแล้วแหละแต่ว่าพี่จุนมองว่าตรงเนี้ยแต่งอีกนิดนึงนะไหนๆก็วาดมาแล้วเนาะเห็นไหมขีดโค้งขึ้นใช่ไหมอยู่ในระดับเดียวกับเส้นด้านหน้าเนาะแล้วขีดโค้งลงนะครับนี่ขีดลงมานะครับนี่นะครับขีดขึ้นแล้วขีดลงนะครับนิดนึงอันนี้ก็จะมาบรรจบแล้วบรรจบกับด้านล่างนะ
ครับก็ดูแปลกๆดีเนาะพญานาคตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกับที่เราเคยวาดมาเนาะแต่สวยเนาะพี่จินว่าสวยดูง่ายๆก็แต่ก็ยังดูสวยนะครับเหมือนกันคราวนี้เราก็จะมาต่อเนาะจากหัวใช่ไหมเราวาดหัวเสร็จแล้วคราวนี้เราก็ต้องมาวาดลำตัวให้เสร็จเนาะนี่มือพี่จุนก็เริ่มจะชาแล้วเนาะนี่เห็นไหมเพราะจริงๆวันนี้พี่จุนก็วาดไปเยอะเนาะวาดภาพไปเยอะนะครับไม่ใช่เพิ่งวาดภาพนี้เนาะวาดแบบว่าที่ไม่ได้ลงคลิปก็เยอะนะครับนี่มือก็เลยล้านิดหนึ่งเนาะนะครับคลิปที่ลงล่าสุดเนาะนะครับก็เป็นคลิปอะไรอะสอนวาดพญานาคแต่สอนวาดแค่ส่วนหัวเนาะนะครับอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนนั่นแหละนะครับนี่ก็มีบางช่วงนะเสียงพี่จุนไม่มีเนาะพี่จุนอาจจะไม่ได้พากเสียงเนาะนะครับบางทีก็อาจจะไม่ได้เร่งความเร็วเป็นคลิปไม่เร่งความเร็วแต่ก็ไม่ได้พากเสียงอะไรเพราะบางทีเสียงแหบเสียงใช้การอะไรไม่ได้เงี้ยพูดติดต่อกันหลายคลิปจัดนะก็ต้องขออภัยนะครับบางคลิปก็อาจจะไม่ได้พากเสียงอะไรนะครับแต่ก็จะพยายามจะทำเป็นแบบคลิปไม่เร่งความเร็วด้วยแล้วก็ทำเป็นคลิปเร่งความเร็วด้วยนะครับนี่นะครับขีดโค้งมานะครับเพราะบางทีพี่จุนใช้เสียงเนี่ยเยอะนะครับบางทีจะมีอยู่ช่วงนั้นแหละเนาะที่ทำคลิปทุกวันเลยอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนติดต่อกันทุกวันเลยเป็นเดือนๆ เลยนะครับช่วงนั้นเสียงก็หายหมดแล้วนะครับสอนวาดหนุมานเต็มตัวนี่ก็โอ้โห2ชั่วโมงครึ่งเนาะใช้เสียงไปแหบไป 3-4 รอบนะครับแต่ก็ยังในที่สุดก็สอนน้องๆจนเสร็จเนาะนะครับจนไอ้นั่นจนจบคลิปอะเนาะนะครับเนี่ยคือความพยายามนะครับพอพูดนานๆเนี่ยเสียงก็เริ่มหายเนาะเพราะว่าพี่จุนก็ใช้เสียงในการอธิบายนะครับมาเกือบทุกคลิปแหละมีอยู่ช่วงนึงอะติดต่อกัน 3-4 เดือนเลยแหละที่อธิบายตลอดติดต่อกันทุกวันเกือบทุกวันทุกวันหรือเกือบทุกวันเนี่ยพี่จึงก็จำไม่ได้แล้วก็น่าจะเกือบทุกวันแหละบางทีก็ทุกวันเนี่ยเป็นอาทิตย์ติดต่อกันก็ยังมีเนาะใช้เสียงมากนะครับบางทีเสียงหายนะครับหรือว่ามีสถานการณ์ที่ไม่สะดวกก็อาจจะไม่ได้ลงเสียงเนาะนะครับก็ต้องขออภัยก็บอกกันมาในณที่นี้นะแต่ว่าจริงๆก็อยากจะลงเสียงทุกคลิปนะครับถ้าเป็นไปได้สำหรับตัวพี่จุนเนาะก็นะครับแต่ก็ต้องเน้นไปทางลงเสียงนั่นแหละนะครับแต่อาจจะมีบ้างนะที่บางช่วงเนาะนี่ขีดเป็นโค้งอันนี้ก็ไม่ยากเนาะอันเนี้ยไม่ได้เป็นรายละเอียดอะไรเยอะเนาะพี่จุนก็เลยวาดแบบอาจจะพูดอธิบายเรื่องอื่นเนาะชี้แจงเรื่องอื่นบ้างเนาะนะครับนี่เพราะว่าบางทีอยากจะให้น้องๆได้เข้าใจกันเนาะรับทราบกันด้วยเนาะว่าทำไมน้องๆบางคนอาจจะบอกว่าพี่ไม่ลงเสียงหรืออะไรเงี้ยบางคลิปเนาะเพราะว่าพี่จุนไม่สะดวกนะครับบางทีเสียงแหบพูดออกไปแล้วเสียงมันแหบนะครับก็เลยไม่ได้ลงบ้างอะไรเสียงหายนะครับเป็นหวัดบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ยังวาดลงคลิปทุกวันอยู่เนาะก็อาจจะต้องบางคลิปอาจจะไม่มีเสียงบ้างเป็นสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยแต่หลักๆก็คือต้องลงเสียงเนาะพี่จุนคลิปของพี่จุนเนี่ยส่วนมากที่จะต้องทำก็คือต้องเนี้ยคลิปสอนวาดอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนนะครับก็ต้องลงเสียงแหละนะครับเพื่อให้น้องๆเนี่ยเกิดความเข้าใจด้วยนะครับว่าเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ลงเสียงในการอธิบายด้วยเห็นไหมรูปนี้ก็เป็นแบบตรงหางเนี่ยก็จะไม่ยากแล้วจะเอาง่ายๆแล้วเนาะนี่ก็เหมือนกับเป็นก้นหอยเนาะเพราะว่าพี่จุนมองว่าเราก็เป็นหนักกันตรงส่วนหัวพญานาคตัวนี้กันเยอะแล้วแหละนะครับตรงหางก็เลยเอาแบบง่ายๆนิดนึงนะขีดมาเป็นโค้งนะครับนี่แต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าง่ายจนแบบหลับตาวาดนะเอาง่ายแบบว่าง่ายพอสมควรเนาะถ้าถึงขนาดว่าหลับตาวาดได้เนี่ยก็คงเกินไปเนาะนี่ขีดมานะครับหางเราก็แปลกๆหน่อยเนาะส่วนมากหางของพญานาคเนี่ยที่เคยเห็นกันเนี่ยก็จะ
บางทีก็มีลวดลายบ้างบางตัวก็ไม่มีลวดลายเนาะอย่างน้องคงเคยเห็นเนาะอย่างที่พี่จุนเคยสอนไปบางตัวก็ไม่มีลวดลายเนาะตรงปลายหางก็เหมือนหางงูธรรมดานะครับอันนี้กรีดโค้งมาแต่บางตัวก็อาจจะมีลวดลายเนาะก็อยู่ที่ว่าพี่จุนจะเอาแบบยังไงมาสอนเนาะสุดท้ายก็อยู่ที่พี่จุนเนาะอยู่ที่คนสอนนั่นนะครับนี่พี่จุนก็ไม่อยากจะให้เวลามันมากเกินไปเนาะนะครับจริงๆอยากจะให้ครึ่งชั่วโมงแหละแต่ว่าแล้วก็อยากจะเอาแบบง่ายๆเนาะแต่บางทีก็ไม่ได้เนาะง่ายตลอดก็ไม่ได้เนาะน้องๆ อาจจะอยากให้เปลี่ยนเป็นภาพที่แบบว่าเต็มตัวบ้างอะไรบ้างนะเข้าใจเนาะเข้าใจน้องๆกันเนาะสำหรับน้องๆที่ชอบฝึกวาดนะครับก็อยากจะได้หลายๆรูปแบบเนาะก็สลับกันไปเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยอาจจะนะครับไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นคาบุกิหรือจะเป็นลายไทยนะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นสอนวาดสุขีใช่ไหมพาลีอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าพวกหนุมานพวกลิงพวกรามเกียรติ์อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวดูก่อนเนาะให้พี่จุนดูก่อนนะครับก็พยายามจะเอาแบบแตกต่างบ้างแหละนะครับก็เข้าใจน้องๆกันนะครับนี่ขีดมานะครับเสียงพี่จุนก็จะไปอีกแล้วเป็นโค้งเนาะแต่ไม่เป็นไรนี่ก็จะเสร็จแล้วแหละใช่ไหมครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วล่ะเนาะอันนี้เป็นวงกลมเนาะอันนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายเนาะนี่ขีดเป็นนะครับด้านในเนาะเหมือนกับลูกตาเลยเนาะแต่ไม่ใช่นะครับแต่คล้ายกันเนาะนี่เป็นวงกลมแล้วก็ครอบด้านในนะครับนี่แล้วขีดเป็นบ้างเนาะนะครับพี่จุนก็ขอฝากน้องๆ นะครับที่เข้ามาชมเนาะยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดแชร์ยังไม่ได้กดติดตามเนาะพี่จุนก็ฝากน้องๆ นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่อง YouTube เล็กๆของพี่จุนกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้พี่จุนเนาะทำคลิปสอนวาดรูปนะครับอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนนะครับออกมาให้น้องๆชมกันอีกเนาะได้เรียนรู้กันอีกเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่จุนก็ต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้พี่จุนขอตัวลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคน